สวัสดีค่ะจากส้นอีกแล้วนะคะ Beauty by Rangina ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเหกระเป๋าการ์ดโฮลเดอร์นะคะแล้วก็ตุ้มหูใหม่นะของ Dior นะคะที่คุณสามีนะคะซื้อให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะก็แหมนาทีปีหนนะคะทุกคนก็เลยต้องแบบเหนิดนึงนะคะก็วันนี้นะคะจะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะนี่นะคะกระเป๋าการ์ดโฮลเดอร์นะคะจะเป็นรุ่น Saddle Flap Card Holder สี Cloud Blue นะคะซึ่งเป็นสีใหม่ของปีนี้นะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยมันจะทำจากหนังแพะนั่นเองนะคะเป็น Goat Skin นะแล้วก็ดีไซน์ตัวกระเป๋านะคะมันจะเป็นดีไซน์ Saddle ของ Dior เองนะคะมันก็จะมีความคล้ายกับกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะนี่นะคะข้างในนะคะก็จะมีสกรีนตัวโลโก้ของเขานะคะนี่ยังไม่ได้หยิบมาใช้เลยนะคะทุกคนนี่คือแบบเอามาทำคลิปทุกคนได้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะเป็นกระดาษแข็งเฉยๆไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวส้มขอเอาอุปกรณ์ข้างในออกก่อนนะนี่นะคะดูข้างในกันนะก็ช่องแรกนะคะก็ใส่การ์ดได้นะคะแล้วก็ช่องตรงกลางนะคะก็จะเป็นช่องที่มีความกว้างหน่อยนะคะตรงนี้เนี่ยใส่ได้หลายใบเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องตรงนี้อีกช่องนึงนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายนะคะแล้วก็ด้านหลังก็มีอีกช่องหนึ่งนั่นเองนะคะคือบอกเลยว่ามันดูเล็กนะคะทุกคนแต่ว่ามันใส่ได้เยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวจะมาใส่การ์ดให้ดูนะอย่างช่องแรกอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราสามารถที่จะใส่ได้แบบ2ใบก็ได้นะจริงๆแล้วอาจจะให้ดูเนี่ย2ใบสบายๆได้เลยนะคะช่องตรงกลางนะใส่ได้เห็นไหมคะเหลือพื้นที่อีกเยอะมากๆเลยจริงๆอ่ะช่องตรงกลางเนี่ยมันสามารถที่จะใส่เงินก็ได้นะคะเราก็พับเล็กๆแล้วก็ใส่เข้าไปก็ได้เหมือนกันคือต้องบอกว่าหลังๆมาเนี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้พกเงินสดสักเท่าไหร่แล้วนะคะคือเดี๋ยวนี้คือเราไปกินข้าวไปช้อปปิ้งนะคะเราก็สแกนเอา QR code ง่ายๆเลยนะคะหรือบางทีก็โอนหรือบางทีก็อย่างช้อปปิ้งออนไลน์นี่คือแทบไม่ต้องใช้เงินสดอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ตัดบัตรเครดิตไปใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่ากระเป๋าตังค์ใบยาวส้มไม่ค่อยได้ใช้แล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้กระเป๋าถือเราก็ใบเล็กลงเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากสะพายอะไรที่แบบหนักจนเกินไปด้วยนะคะก็เลยพยายามลดน้ำหนักของสิ่งของที่ต้องพกแต่ละวันให้มันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าการมีการ์ดโฮลเดอร์ที่แบบเป็นกระเป๋าที่สามารถใช้งานได้หลากหลายมีความ practical หน่อยใส่เงินได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส้มก็เลยมองว่ามันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะและทำไมต้องเป็นสีฟ้าอันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่านี่คือสายมูแท้ๆนะคะเราก็เกิดวันพุธไงแล้วก็ต้องใช้กระเป๋าสตางค์ที่มันเป็นสีฟ้านะคะซึ่งจริงๆมันจะมีฟ้าที่ส้มอยากได้จะมีของ Chanel อะค่ะแต่ว่าในช็อปอะไม่มีแล้วนะคะก็เลยไปที่ช็อป Dior แล้วก็เห็นใบนี้นะคะก็เลยตัดสินใจเอาใบนี้นั่นเองนะคะส่วนราคานะคะส้มซื้อที่ช็อปที่ Emporium นะคะราคา 14,500 บาทนะคะสำหรับใบนี้นะคะจะบอกว่าส้มเช็งราคาตามพวกร้านใน IG ที่เป็นร้านพรีออเดอร์ค่ะเชื่อไหมว่าราคาแพงกว่าที่ส้มซื้อที่ช็อปแบบ 3-4 พันน่ะคือแบบตกใจมากจริงๆคือโชคดีรู้สึกว่าอยากไปเห็นของจริงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เลยได้ที่ช็อปมาราคาถูกกว่าร้านพรีออเดอร์อีกค่ะทุกคนถัดมานะคะก็คือน้องนี้เลยนะคะน้องตุ้มหูนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะก็อันนี้เนี่ยมันจะเป็นตุ้มหูที่จีซูแบล็คพิงค์เขาใส่นะคะทุกคนนี่น่ารักไหมเห็นไหมเอ่ยนะคะที่มันจะเป็นแบบตุ้มหูอันนี้จริงๆจีซูเขาจะมีใส่อยู่ประมาณหลายคู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเฟส2ที่น้องใส่ว่างั้นเถอะนี่ SA เขาบอกมานะคะก็นี่เดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงนี่ก็กลัวทำตกมากด้วยความที่มันค่อนข้างแบบเล็กแล้วมันก็จะลื่นหน่อยนะคะมันจะมีตุ้งติ้งเป็นแบบเป็นดีออร์อยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ตรงตัวอักษรอันนี้นะคะก็จะมีตัวโอนะคะที่เขาจะมีคริสตัลอยู่นะคะทุกคนมันก็จะมีความวิ่งวิ่งหน่อยนะคะเอาล่ะจะบอกว่ายังไม่ได้ใส่เลยนะคะเดี๋ยวขอใส่หน่อยนะคะก็เวลาใส่ตุ้งหูของดีออร์รุ่นที่เป็นทริบอลอย่างเงี้ยค่ะต้องหมุนก่อนนะคะอย่าดึงออกมาเพราะว่ามันจะส่งผลกับตัวอะไหล่ข้างในเขาเนาะมันก็อาจจะทำให้แบบมันหลวมเร็วหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็หมุนก่อนนะคะแล้วค่อยดึงออกมานะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไป
นี่เห็นไหมคะน่ารักกรุบกริบนี่นะคะใส่บางก็จะดูแบบน่ารักมีความตุ้งติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักดีนะคะก็อันนี้นะก็ราคา 23,000 บาทแต่จะบอกว่าไปเจอในร้านใน IG อ่ะค่ะขายอยู่ 25,000 ขึ้นเลยซ้ําแบบโหยโชคดีมากที่ซื้อในช็อปก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะซ้ําก็เอาของขวัญคริสต์มาสจากคุณสามีมาเหอทุกคนได้ดูกันนะคะกับตัวกระเป๋า Saddle Card Holder อันนี้นะคะแล้วก็ตุ้มหูคู่นี้ที่น้องจิซูใส่นั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะแบบเห็นของจริงอยากจะไปลองซื้อใช้บ้างนะคะก็ไปที่ช็อป Dior ได้เลยนะคะก็จะมีสาขาที่Emporium แสงพารากอนไอคอนสยามนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ